รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เทนมีมินิเม็กซ์เบลล่ามาแนะนำนะคะเป็นเครื่องชงกาแฟสำหรับในบ้านใช้ง่ายมากเลยนะคะแค่ดึงก้านชงออกมาแล้วก็ใส่กาแฟบดแล้วแต้มนิดนึงแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะคะกดปุ่มออกมาปุ๊บก็จะได้เอสเปรสโซออกมาง่ายมากๆเลยแล้วถ้าพี่การอยากทานเย็นนะคะก็เอาเอสเปรสโซใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็เติมนมลงไปใส่น้ำเชื่อมนิดนึงจบเลยค่ะได้กาแฟเย็นกาแฟเย็นเลยใช่สบายอ่ะสบายเดี๋ยวนี้อยู่บ้านก็มีกาแฟเย็นได้ค่ะใช่ค่ะปลอดภัยด้วยอร่อยเองด้วยค่ะเครื่องชงกาแฟมินิเม็กซ์เบลล่าปกติราคา 4,290 บาทลดพิเศษเหลือ 3,650 บาทสำหรับ30ท่านแรกโทรด่วนตอนนี้ที่092-351-9146หรือ LINE @การคลับสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนทำอะไรอะจ๊ะเจ๊ตายช้อปปิ้งร้านฉันเองร้านฉันเอง have a nice wear อุ้ยเหรอใส่ให้สวยนะคะจริงเหรอมีไซส์ฉันไหมเนี่ยมีไม่ฉันก็เลยรู้สึกว่ายุคนี้ต้องหารายได้พิเศษต้องหาอาชีพใหม่ๆให้ตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่ดูหน้าตาอย่างฉันน่ะก็ต้องรู้จักทำออนไลน์ทำเพจตัวเองเมาเรื่องคุยกับคุณลูกหมูเห็นมั้ยทุกคนต้องมีอาชีพใหม่อะไรเงี้ยเนาะนั่นไงโลกมันเปลี่ยนภาวะแบบนี้เจ๊โควิดมันเป็นตัวเร่งมากอ่ะใช่ทำให้ทุกคนต้องแบบเออไม่เคยขายนั่นก็ลองเออลองขายดูนู่นนี่นั่นเผื่อจะมีรายได้เสริมเข้ามาดูขณะเธอยังไขว่คว้าหาอาชีพใหม่เลยแล้วมันจะมีอาชีพอะไรอีกมากมายไก่กองเนี่ยอย่าเพิ่งผีพรามเพราะว่าในวิกฤตทุกวิกฤตมีโอกาสก็จริงในเวลาเดียวกันแต่มีความเสี่ยงเกิดเราผุนผันทำอะไรไปเดี๋ยวนี้มีอาชีพเยอะเจ๊มารูปแบบแปลกๆที่เจ๊อาจจะคาดไม่ถึงฉันคาดไม่ถึงเหมือนกันแต่ฉันอยากรู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้เลยดีกว่านะสัปดาห์นี้เนาะเข้ากับคอนเซปต์รายการเราเลยมันนี่คาเฟ่เมาเรื่องเงินทองเรื่องเงินคุณโอ้โหก็อย่างที่หลายคนรู้เนาะว่าเราเป็นพิธีกรหลายรายการด้วยแล้วบางทีเดินทางก็เหนื่อยบางทีก็เพลียบางทีตื่นมากลางดึกหลับๆตื่นๆอะไรอย่างนี้แต่ได้ข่าวว่าเขามีตัวช่วยเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่เป็นเห็ดหลินจือค่ะจะเป็นยังไงต้องถามผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ตะวันออกอย่างคุณจิ๋วเลยค่ะค่ะเห็ดหลินจือนี่ดียังไงอะคะค่ะก็คือถ้าพูดถึงเห็ดหลินจือเนี่ยหนึ่งเนี่ยรับประทานต่อเนื่องไม่ส่งผลเสียต่อตับและไตสองเนี่ยคือตามงานวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่จะหันมาดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการปรับสมดุลร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันหรือบางกลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะของคนที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยค่ะหรือภูมิแพ้เองก็สามารถรับประทานเห็ดหลินจือควบคู่กับยาจากโรงพยาบาลหรือยาโรคประจำตัวของคุณได้โดยไม่เกิดไซด์เอฟเฟคหรือส่งผลเสียต่อกันเลยใช่ค่ะก็เรียกว่าดีต่อสุขภาพใช่ค่ะทุกอย่างเลยใช่ค่ะโอ้ยต้องลองเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเรานิยามให้เห็ดหลินจือเนี่ยเป็นราชาแห่งสมุนไพรเลยพอมันปรับทั้งระบบแล้วมันจะทำให้การนอนดีขึ้นการทำงานต่างๆของร่างกายดีขึ้นทำให้รู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นส่งผลดีต่อร่างกายในด้านอื่นๆด้วยแล้วเราต้องกินยังไงคะทุกวันวันละกี่ครั้งอะไรยังไงเห็ดหลินจือทานเพียงวันละ1แคปซูลก่อนอาหารก็พอค่ะใช่ค่ะถ้ามันเป็นสารสกัดก็คืออยากจะให้ทุกคนเน้นเรื่องการสกัดและกรรมวิธีการสกัดเพราะว่ามันจะทำให้เรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ย1ปลอดภัย2เห็นผลจริงๆค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวต้องลองแล้วเนาะค่ะโปรโมชั่นพิเศษลินจือโกะ2กล่องปกติ 4,000 บาทเฉพาะ30ท่านแรกลดกว่า 50% เหลือเพียง 1,990 บาทโทรด่วนตอนนี้ที่092-351-9146หรือ LINE @การคลับสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker
สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนใครๆก็มีอาชีพอย่างนั้นน่ะเจ๊ฉันหันไปทางไหนนะเขาขายของขายของอะไรกันเต็มไปหมดฉันยังทําและฉันก็อยากรู้ว่ามันมีอาชีพอะไรอื่นที่น่าทําอีกเยอะมากเจ๊นอกจากขายของเนี่ยนะยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนเป็นทั้งพ่อค้าและคนซื้อเป็นแม่ค้าด้วยเป็นคนซื้อด้วยเออจริงๆที่เราเห็นข่าวว่าเออคนเนาะอะไรนั้น New Normal มีไลฟ์สไตล์ใหม่ๆอาชีพใหม่ๆในขณะเดียวกันมิจฉาชีพก็พัฒนามารูปแบบใหม่ๆเหมือนกันนี่ฉันมีเรื่องเล่าวันนั้นมีเพจมาหาฉันให้ฉันแบบว่ากดแบบว่าคอนเฟิร์มเหมือนแบบกดไลค์ช่วยกดไลค์หน่อยช่วยกดเข้าไปดูว้ายมันชวนฉันไปเล่นคาสิโนเหรอเออดังว่านี่ๆเรื่องนี้คุ้นๆคราวที่แล้วอาจารย์น่ะอาจารย์รักอ่ะเหมือนอาจารย์เกริ่นๆไว้ว่ามันจะมีอะไรอย่างงี้ไงเราก็กลัวว่าของเราก็ไม่ได้เก่งออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดเสร็จแล้วท็อปิกแบบความโลภมาเป็นลมแล้วเฮ้ยแต่อย่างเงี้ยไอ้เธอเชิญอาจารย์รักมาเปล่ามาคุยนัดไว้แล้วนัดไว้แล้วเรื่องนี้ต้องอย่างนี้หมดมาแล้วมาแล้วหมดมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุโนพันเตสาธุอันนี้อาจารย์ที่เมื่อกี้นั่งเมาส์กันเรื่องว่าโอ๊ยแต่อาจารย์ต้องไม่ขายอะไรอ่ะอาจารย์เขาไม่มีอาจารย์เขาอาจารย์เขาเอฟอย่างเดียวก็เคยขายอยู่นะคะขายอะไรขายสักสองปีแล้วทดลองคือหนังสือที่เราเขียนไว้อะค่ะเราก็ลองดูว่าเอ๊ะคนจะอยากซื้อของเราไหมก็เลยโพสต์ขึ้นไปขายสองชั่วโมงขายได้ร้อยกว่าเล่มปรบมือตกใจหมดเลยก็เลยเข้าใจว่าอ๋อไอ้ที่เขาบอกเงินเข้ารัวๆมันเป็นแบบนี้นี่เองแต่ขาดทุนนะคะความขายถูกไม่ได้ใช่หนึ่งคือลดราคาแล้วก็สองก็คือส่งฟรีแล้วก็พบว่ามันก็ไม่ง่ายนะมันก็ใช้เวลาเนาะเราต้องไปเอาหนังสือมาแพ็คแล้วก็มาจัดส่งก็รอบนั้นก็คือสองชั่วโมงก็ปิดการขายเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้จะจริงจังแค่อยากทดลองทดสอบระบบแล้วก็ได้พบว่าโลกมันเปิดอะค่ะคือโอกาสอะมันมีจริงๆสำหรับคนที่ไขว่คว้าแสวงหา อันนั้นวันนั้นเราทดลองแล้วเราก็พบว่าเออเป็นไปได้ขายได้อันนี้คือกฎหนึ่งที่ก็เลยอยากถามว่าในช่วงภาวะแบบนี้หนี้ก็เยอะรายได้ก็ลดลงมันมีอะไรได้อย่างอื่นที่พอจะเป็นช่องทางได้ไหมฟังแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นช่องนี่ไงก็ถึงบอกว่า new normal มาพร้อมกับอาชีพใหม่ๆไลฟ์สไตล์ใหม่ๆประกาศคนนี้ก็เปิดร้านขายเสื้อนะมีอะไรบ้างนะอาจารย์มีอะไรบ้างมีเคสนึงอยากเล่านะคะลูกศิษย์เลยเขาจบการเงินนี่แหละแต่เขาไปเป็นไกด์เขาทำบริษัททัวร์เป็นไกด์พาเที่ยวญี่ปุ่นงานเยอะมากแต่พอโควิดมาก็คือจบไม่ได้พาใครเที่ยวเลยแล้วแถมไม่พอเขาต้องกลับบ้านมากักตัวเอง14วันใช่ไหมคะเขาก็ส่งภรรยากับลูกไปอยู่บ้านคุณยายแล้วตัวเขาก็อยู่บ้านคนเดียวเขาจะทำอะไรเขาก็เริ่มเอารูปที่เขาถ่ายไว้จากที่ญี่ปุ่นนะคะโพสต์ขายโพสต์ขึ้นวันแรกก็ขายได้เลยใช่ค่ะรูปภูเขาไฟฟูจิรูปวิวรูปอะไรที่เขาถ่ายไว้สวยๆ มันจะมีแหล่งที่จะโพสต์ขายได้อย่าง Shutterstock หรือ freepic.com อะไรพวกอย่างเงี้ยก็ขายได้เขาก็เริ่มเฮ้ยมันก็มีโอกาสในการทำงานเสร็จแล้วเขาก็สั่งของออนไลน์มาเป็นพวกชุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพ่นทั่วบ้านเลยแต่ในขณะพ่นเขาไลฟ์ไปด้วยเขาถ่ายคลิปไปด้วยว่ามันเป็นการทำความสะอาดยังไงปรากฏว่ามีคนมาจ้างให้เขาไปพ่นที่ออฟฟิศที่ร้านอาหารที่ร้านค้าก็เลยตอนนี้จัดชุดเต็มมาเลยค่ะสั่งซื้อมาชุดอุปกรณ์ครบและใช้น้ำยาอย่างดีก็เลยมีงานต่อเนื่องนั้นงานไกด์ไม่มีแล้วและยังไม่มีด้วยไม่รู้จะไม่มีไปถึงเท่าไหร่แต่ตอนนี้มีงานพ่นน้ำยาไม่ได้หยุดแต่คนนี้ก็คลิกได้เร็วมากเร็วมากค่ะก็ชมเขาตลอดแล้วก็เริ่มไปพ่นบนรถขับรถไปที่บ้านเขาเลยเขาพ่นให้แล้วเก็บตังค์นะคะ400 500อะไรก็ว่าไปแต่เขาใช้น้ำยาดีมากอันนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่ใครๆก็ลุกมาพ่นได้แต่ว่าความน่าเชื่อถือคุณต้องมีใช่ไหมคะไม่งั้นก็พ่นครั้งเดียวเลิกแล้วอย่างร้านอาหารพอเขาไปพ่นปุ๊บเนี่ยร้านอาหารก็ไลฟ์ว่าร้านเราสะอาดปลอดเชื้อฆ่าเชื้อโรคแล้วใช่คนก็กล้าที่จะมากินเพราะฉะนั้นก็มันก็ต่อเนื่องอะค่ะใช่ลูกหมูฟังประเด็นนี้นะก็คือคิดก่อนมีแนวใหม่คือคิดเผอิญคิดได้ถูกจังหวะแล้วทำก่อนเพราะตอนนี้ผลปรากฏเปิดไปที่ไหนเนี่ยคนรับพ่นเพียบเลยใช่แต่นี่เขาเร็วใช่เขาเร็วแล้วหลังจากเขาก็ตอนนี้เยอะเลยเยอะใหม่เยอะเลยค่ะก็มันก็ต้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเห็นคนมาทำไลฟ์สดขายนู่นขายนี่อะไรกันเยอะหรือกัปตันเคยขับเครื่องบินก็ต้องมาขับแกร็บอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือโอกาสมันเปิดเพียงแต่ว่าเราต้อง
ต้องไม่เลือกงานมากอะค่ะหรือมีเพื่อนน้องเขาเคยขับรถให้ผู้บริหารระดับสูงตอนหลังไปขับรถตู้ในรถตู้ก็ไม่มีงานก็มาขับแกร็บแล้วเขาโพสต์ทุกวันว่าเขาวิ่งไปไหนบ้างวันนึงโอ้โหวันนึงก็ได้หลายตังค์ก็คืออยู่ได้อยู่ได้มันก็อันนี้ก็เบสิกที่เราเห็นทั่วๆไปใช่ไหมคะแต่นี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นเยอะมากๆที่เห็นตอนนี้ก็คือยูทูบเบอร์คนก็พยายามจะเป็นยูทูบเบอร์ขึ้นมาเป็นกูรูขึ้นมาเป็นโค้ชเป็นอะไรกันขึ้นมาเยอะมากก็อันนี้ถ้าตัวจริงคอนเทนต์ใช่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะไปต่อได้นะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เนาะคนเขาก็ไม่ซื้อมันก็ไม่ง่ายที่จะทำก็จริงๆแล้วอย่างเงี้ยตอนนั้นนี้อยู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็แทนที่ว่าเข้าห้องสัมมนาไม่ได้ก็เปิดแบบโปรแกรม Zoom หรือ Microsoft นะก็ไลฟ์กันหน้าสดโอ้โหคนดูเยอะวิวเป็นแสนนะไม่น่าเชื่อปกติทำคลาสนึงเนี่ย2 200หลักร้อยเขาก็เลยตลาดก็เลยมีเอ้ยมันมีไอเดียใหม่อยู่บ้านก็ได้นั่งผมกดแล้วก็ทำรีเสิร์ชถามว่าคนสัมมนานี้ชอบแบบไหนให้ทายออนไลน์ชอบออนไลน์ก็เหมือนดูได้ดูย้อนเหมือนใช่ค่ะเหมือนมหาลัยเหมือนโรงเรียนอย่างเงี้ยตอนนี้ก็โรงเรียนที่พร้อมเขาเปิดเทอมอย่างวันเนี้ยผมก็เริ่มสอนออนไลน์กันแล้วนะคะเพราะถ้ามีความพร้อมเนี่ยมันมีโลกเนี่ยพวกดิจิตอลพวกนี้มันช่วยเราได้หรืออย่างนักศึกษาเนี่ยที่ปิดเทอมไปเมื่อเทอมที่แล้วเราก็เข้าสู่โหมดออนไลน์กันประมาณ 5-6 สัปดาห์เด็กครึ่งเกินครึ่งนะคะเขาชอบเขาบอกว่ามันสะดวกแล้วมันประหยัดมากแต่เด็กบางกลุ่มก็ยังคงต้องการเข้าห้องเรียนใช่ค่ะมันจริงๆโลกมันเปลี่ยนไปเยอะอีกช้อยนึงนึกขึ้นได้แบบอย่างทัวร์หรือบริษัททัวร์ไม่ได้ทำนะตอนนี้เขาเปิดร้านชัยช็อปคือชัยทัวร์นะเห็นแล้วเปิดมาขายทีนี้การขายปุ๊บเขาก็มีฝีมือทำขนมจงขนมจีนทำส่งอะไรเงี้ยที่สำคัญก็คือเด็กเห็นไปขายหน้าตามสถานที่ต่างคือทุกคนมันต้องเหมือนออกแรงด้วยคือมันอันนี้มันออฟไลน์แล้วมันจะเกิดเยอะเลยเพราะยังไงคนก็ยังต้องกินแต่ที่เราจะเห็นนะคะคิดว่านะหลังจากนี้ไม่นานเนี่ยก็คือแรงงานในเมืองที่กลับบ้านต่างจังหวัดนะคะที่เขามีที่มีทางเนี่ยเกษตรมันจะเริ่มมาเพราะยังไงไทยมันก็ยังเป็นครัวโลกได้เกษตรกรรมแต่ว่าเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องเป็นเกษตรที่เป็นเกษตรปราณีตนะคะเกษตรออร์แกนิกจริงๆแล้วก็ต้องมีความสามารถในการไลฟ์สตรีมได้คือขายของมาจากสวนคุณเลยอ่ะใช่ไหมคะส่งตรงแล้วเดี๋ยวนี้พวกโลจิสติกทั้งหลายมันก็ช่วยให้เอื้อให้การส่งของอะไรมันสะดวกขึ้นเพราะจากโอกาสที่มันเกิดขึ้นมากมายเนี่ยมันเยอะมากหรือจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้มีที่มีทางเลยนะคะมันมีง่ายๆอย่างเช่นเข้าไปนั่งทำแบบสอบถามอ่ะก็ได้เงินมันมี thaisurvey.com อะไรแบบนี้หรือเราไปเป็นยูเซอร์ค่ะทดสอบแอปพลิเคชันคิดแอปพลิเคชันใหม่ๆขึ้นมาเงี้ยมันจะมีคนทดสอบหรือเหมือนพวกไปสตรีมเกมไปแคชเกมอะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยมันเป็นโอกาสเนาะหรือคุณมีอย่างที่ไม่ค่อยน่าเชื่อแล้วมันเกิดก็อย่างเช่นออกแบบเสื้อยืดมันก็จะมีคนกลุ่มนึงเขาชอบมานี้มาหน้าชูใจ มาออกแบบเสื้อยืดแล้วก็ขายไปในเว็บไซต์เนี่ยไม่10ตัว20ตัว2ตัวอะไรเขาก็ทำคือมันเป็นโลกที่มันเปิดกว้างจริงๆนะคะใครคิดได้ใครคิดก่อนมันก็จะได้หรือมันจะล้ำไปอีกขั้นหนึ่งก็คือการเอา AI เข้ามาใช้อย่างของ L'Oreal ที่ขายเครื่องสำอางอะค่ะหลังๆมันมีเราสามารถไปยืนหน้าคอมพิวเตอร์เราเนี่ยหน้ามือถือเราเนี่ยแล้วเข้าแอปเนี่ยมันทดลองแต่งหน้าให้ถ้าเราชอบการแต่งหน้าโทนนี้สไตล์นี้ก็ลิปสติกแท่งนี้เลยค่ะเนื้อไหมคะมาสคาร่านี้เลยค่ะเขียนคิ้วเขียนตานี้เลยค่ะก็จะมาเป็นเซตเลยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะก็บอกแล้ววิกฤตมันมีทั้งโอกาสด้วยแต่ในเวลาเดียวกันความเสี่ยงก็เยอะเพราะว่าในระหว่างที่คนคิดหาเงินไอ้มิจฉาชีพก็ตามไปสวมตามไปคิดค้นอะไรที่ตีคู่กันมาเลยช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะพี่การทำอะไรอยู่ก็โพสต์รูปสิฉันต้องโพสต์รัวนี่หูอัพรัวใหญ่ๆเลยเนี่ยเน็ตนึงแต่ว่านี่นะโพสต์มาฉันเริ่มบอกตาบอกเริ่มบางทีพลาดท่าถ้ามัวแบบที่ผมเป็นแน่เลยอ่ะก็คือเป็นคือแบบบางทีอ่ะเราแบบมองไม่ชัดอ่ะเวลาจ้องหน้าคอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มีแบบอะไรที่เป็นจุดลอยๆๆๆนี่แล้วเธอต้องเขียนบทความอะไรใช่บางทีเนี่ย
ทำงานหน้าคอมเยอะๆแล้วก็มานั่งจิ้มมือถืออ่ะแล้วบางทีแบบขยี้ตาเลยก็ไม่หายด้วยนะเอาเหรอแสดงว่าคนที่แบบอยู่หน้าคอมเยอะๆใช้โทรศัพท์เยอะๆมันอยู่กับหน้าจออะไรอย่างงี้ใช่มันอาจจะมีปัญหาเรื่องตาได้น่าจะเหมือนเราอยู่เออใช่สิเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีตัวช่วยมีตัวช่วยใช่เอามาเซฟผลิตภัณฑ์เคลียร์วิทใช่ครับเป็นลูทีนสกัดจากญี่ปุ่นช่วยบำรุงสายตาทำให้แบบว่าเฮ้ยเราแบบริ้งรั้งทำอะไรแล้วแบบโอเคคือตามันจะดีขึ้นมันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าโฟกัสได้ไม่พลาดไม่เบลออะไรอย่างเงี้ยช่วยทำให้ตาแบบสดชื่นแล้วทำให้พี่ไปทำงานต่อได้ดีขึ้นด้วยแล้วมันจะต้องกินไงอะตาวิธีกินง่ายมากเลย1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดหลังวันละครั้งโอ้ยก็ดีสิวันละครั้งเองลองเลยไหมลองเลยแบบนี้จัดไปจัดไปโปรโมชั่นพิเศษ Clearwith 2กล่องปกติราคา 4,000 บาทเฉพาะ30ท่านแรกลดกว่า 50% เหลือเพียง 1,990 บาทโทรด่วนตอนนี้ที่0923519146หรือ LINE @การคลับสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหนูเจอประเด็นหนึ่งที่พี่การพูดว่าเฮ้ยจริงแล้วมันเป็นวิกฤตก็จริงแต่มันมีความเสี่ยงมันจะมีแอปอันหนึ่งชวนลูกหมูบอกเนี่ยคุณหาอะไรได้ง่ายๆเลยช่วยกดไลค์กดไลค์แล้วได้จำนวนไลค์คุณก็ได้ตังค์มาฉันก็กดอุ้ยง่ายๆแค่กดไลค์แล้วส่งไปอุ้ยฉันมีเพื่อนเยอะฉันก็จัดไปปุ๊บเขาก็บอกว่าอ้าวก่อนที่คุณจะมาทำงานกับฉันเสียค่าสมาชิก300ปุ๊บได้แน่ๆก็คือพอกดเข้าไปปุ๊บมันเป็นบาคาร่าว่ะคือเป็นสมาชิก300ไม่ได้ไลค์เลยอะไรเลยชวนไปเล่นการพนันนะฉันก็ถอยเลยเนี่ยหลังๆจะเยอะมากเลยค่ะหลังๆจะเยอะมากมีรูปแบบอะไรมากไหนอาจารย์เล่ามาสิเยอะมากจากสมัยก่อนก็ทำงานออนไลน์เนาะเราจะเห็นมาเยอะเลยนะทำงานสบายวันละ 2-3 ชั่วโมงใช่ไหมคะมีด้วยเหรองานสบายรายได้ดีทำงานวันละ 2-3 ชั่วโมงเงินเข้ารัวๆเขาจะใช้ประโยคแบบนี้สมัยก่อนมันก็จะเป็นเหมือนให้เราเข้าไปกดไลค์กดคลิกแบบ pay per click อ่ะคลิกเยอะกดไลค์เยอะเข้าไปอ่านเว็บเยอะเราก็จะมีรายได้แต่เอาข้อจริงพอไปถามว่ามันเป็นงานไหมมันก็เป็นนะคะเป็นงานออนไลน์แต่ว่ามันไม่ได้รายได้ดีขนาดนั้นอย่างเช่นมีน้องคนนึงเขาโดนเนี่ยเขาสมัครสมาชิกก่อนประมาณ100กว่าบาท150 160แล้วก็เอาข้อความที่เขาให้เนี่ยไปโพสต์ตามเว็บเป้าหมายพยายามไปโพสต์วันบังคับต้องโพสต์ให้ได้10ที่ใช่ไหมคะก็โพสต์พอครบอาทิตย์ก็โอนเงินมาให้แต่ก็ได้ร้อยเดียวก็ทำอย่างเงี้ยก็นั่นนะคะสมัครไป100กว่าบาททำงาน1อาทิตย์แรกได้มา100นึงอาทิตย์ที่2ไปโพสต์อีกทุกวันวันละ10ไซต์10เว็บแล้วก็ได้อีก100นึง2อาทิตย์ละพอเริ่มอาทิตย์ที่3เนี่ยโพสต์จะไม่ได้เงินละต้องของขายได้จะได้เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าก้าวไปขั้นนึงมันก็ยากขึ้นไปเรื่อยๆน้องคนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่เห็นจะงานสบายรายได้ดีก็เลยตัดใจเลิกทำก็คือได้กำไรมา40บาททำงานไป2อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะคือถามว่ามันเป็นงานออนไลน์ไหมมันก็เป็นแต่ว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะแต่นี้อันนี้มันยังไม่น่ากลัวเท่าที่มาหลอกอย่างของช่วงหลังๆเนี่ยเยอะมากๆเลยก็คือเรื่องพนันออนไลน์นะคะมันจะเริ่มอย่างนี้ล่ะค่ะคือแบบเหมือนที่ลูกหมูเจอใช่ไหมใช่จะเหมือนเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหมือนไม่ใช่เว็บพนันนะแต่พอเราเผลอไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้พนันจะขึ้นตลอดเวลาหรือถ้าใครเผลอเข้าไปก็จะเยอะแล้วก็มันน่าแปลกก็คือคนเนี่ยจะรู้สึกว่าการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นสิ่งผิดเราไม่ควรรู้หมดเลยแต่ว่าเฮ้ยมันได้จริงๆเหรอมันจะมีใครที่เริ่มสงสัยแบบเนี้ยอย่างมันมีเคสน้องคนนึงอะค่ะอายุ20กว่า มีเงินเก็บ 200,000 นะน้องก็ไปสังสรรค์บ้านเพื่อนแล้วก็เห็นเพื่อนนั่งเล่นก็เล่นเอ๊ะทำอะไรสงสัยไม่คุยกันอย่างเงี้ยก็ที่สุดไอ้น้องก็สมัครให้เขาก็แบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ค่ะอันนี้เขาก็แบบเฮ้ยใช้เงินพันเดียวพอลองเล่นๆเพื่อนบอกเพื่อนบอกคือสติมาโอเคอยากลองพันเดียวสติมามีสติมีสติกะว่าพันหนึ่งก็ใช้เงินพันหนึ่งเล่นได้มา 40,000 ภายในเวลารวดเร็วอุ้ยพันหนึ่ง 40,000 นี่หูหลาย 100% เลยนะเนี่ยแต่นี้พอคนได้ก็ต้องอยากได้เฮ้ย 40,000 ทำได้ฝีมือเดี๋ยวแสนหนึ่งแล้วจะเลิกปรากฏพอ 40,000 นี้หายเลยค่ะอันนี้พอได้ครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ย 40,000 หลังจากนั้น 40,000 นี้หายพอหายแล้วเริ่มรู้สึกไม่ได้หายไปไหนก็คือเอาไปเล่นแล้วเล่นหมดหมดเสียหมดพอเสียหมดก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเคยได้อ่ะอยากได้คืนอยากได้คืนก็เริ่มเอาเงินเก็บลงไม่ใช้เวลาไม่นานนะคะนะคะประมาณไม่ถึง2เดือน 200,000 หมดแล้วไม่พอลางานด้วยนะเขามีช่วงลางานเพื่อที่จะกู้เงินคืนมาเอาเงินคืนมาเสียไปแล้ว
ก็ถึงวันที่เงิน 200,000 โอนหมดเนี่ยถอดสร้อยทองมีสร้อยทองเก็บอยู่3บาทขายตรงนั้นเลยค่ะได้ประมาณตอนนั้นเขาได้ประมาณ 60,000 เขาบอกก็สร้อยทองก็หมดภายในไม่กี่ชั่วโมงก็หมดไป 260,000 ก็นั่งงงเลยตอนเนี้ยทำอะไรไม่ถูกนี่ค่ะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาคิดว่าเขามีสติเขาคิดว่าเขาเอาอยู่แต่จริงส่วนมากก็เอาไม่อยู่อันนี้เกิดเยอะมากให้ระวังนะคะก็คือเงินเก็บทั้งหมดหมดแล้วไม่พอตกงานด้วยนะเคสเนี่ยเพราะว่าลางานหลายวันพอกลับไปทำงานที่บ้านที่ทำงานก็บอกว่าให้เขียนใบลาออกไปเลยก็ออกก็หมดตัวค่ะจริงๆพอฟังเล่าแล้วมันคือสติมานะแต่มันมาตายเรื่องความโลภใช่แล้วก็พอเสียปุ๊บอยากเอาคืนใช่ใช่ก็เป็นแพทเทิร์นใช่เป็นปกติเลยเขาถึงมีคำว่าเป็นผีพนันพนันนี่มันเป็นผีจริงๆเราเอามันไม่อยู่อะค่ะคือพอมันมาแล้วมันจะครอบงำแล้วเอาอะไรแก้ผีเนี่ยไม่ให้มันเข้าอะก็อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งค่ะคือตอนนี้ออนไลน์มันไม่ใช่มีแค่พนันนะมันมาเยอะนะคะแชร์ลูกโซ่ก็มาใช่ไหมฮะหรือหลอกทำงานหลอกอะไรอ่ะหลอกเขาเรียกอะไรโรแมนต์แปลงหลอกว่ามีสตางค์เยอะอันนี้น่าโดนนะโรแมนต์กินไอ้แปลงใช่มันจะเป็นแบบโปรไฟล์หนุ่มดีๆมาจีบโอ้แต่เราแปลกใจไม่มีมาก็ถึงบอกน่าโดนเยอะแต่เราคิดว่าเป็นเพราะว่าเราเห็นปุ๊บเราเชื่ออย่างนึงเราไม่ใช่มีสติเดียวนะของเงินอะไม่ได้มาง่ายๆพอมันมาอะไรแปลกๆเฮ้ยไม่ใช่ทิ้งแล้วก็กลัวมันจะมาแฮกข้อมูลอันนี้กลัวมากคือพวกอย่างเงี้ยเวลาเขาจะมาหลอกเนี่ยเขาจะดูโปรไฟล์ก่อนปกติชีวิตปกติอยู่เช็คอินที่ไหนบ้างร้านกาแฟดังๆใช่ไหมลูกเรียนโรงเรียนดีๆดูรูปถ่ายที่บ้านที่ทำงานแล้วดูมีสตางค์ไหมคือมันก็ไม่ใช่ซีซัวหลอกไปหมดนั้นเขาจะดูโปรไฟล์มันใครที่เช็คอินบ่อยๆขึ้นรูปบ่อยๆถ่ายรูปบ่อยๆมันก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าอย่างเช่นคนนี้มีหนุ่มมากินเยอะแม้มีหนุ่มทักเข้ามาประจำแต่ว่าไม่มีเวลาจะเข้าไปอ่านเลยไม่โดนหลอกทุกวันจริงๆมีมาอย่างเงี้ยทุกวันแต่ไม่โดนเนี่ยค่ะมันก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะโรแมนต์แปมก็มีแล้วก็หลอกทำงานหลอกลงทุนพวกแชร์ลูกโซ่มันคิดง่ายๆค่ะถ้าเริ่มขอให้เราโอนเงินเริ่มขอให้สมัครสมาชิกเริ่มขอเลขบัญชีเริ่มขอเลขบัตรประชาชนเริ่มขอไปเปิดบัญชีเริ่มขออะไรที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเนี่ยให้คิดเลยว่าดึงเงินจากกระเป๋าเราไปให้คิดเลยว่าพร้อมคิดว่าน่าจะโดนหลอกอะไรก็ตามที่จะดึงเงินในกระเป๋าเราไปก่อนถูกแล้วจะมีการสั่งยินสั่งยาว่าเดี๋ยวจะโอนมาแต่คุณต้องอย่างเงี้ยไม่ใช่ลูกเล็กอย่างนึงลูกหมูอาจจะกลัวอะไรก็ตามที่ผ่านออนไลน์หรือให้ตัดบัญชีแบงค์เนี่ยลูกหมูจะไม่ทำเลยแต่โอนเงินไปโอเคยังพอรับได้นะแต่ให้มันจะตัดออโต้เนี่ยลูกหมูจะไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้มันโอนง่ายโอนสะดวกถูกบางทีเราก็ต้องยอมไม่สะดวกบ้างนะคะไม่สะดวกบ้างแต่สิ่งที่เขากลัวมากๆนะกลัวว่าเฮ้ยอายุมากๆเนี่ยเราพยายามต้องตั้งสติว่าเราอย่าต้องโดนหลอกคนอายุมากๆจะโดนหลอกง่ายใช่ค่ะใช่มากเพราะว่าหนึ่งว่างหรือเอฟของเยอะๆเนี่ยเพราะว่างเนี่ยเอฟของเยอะๆเยอะๆวันหนึ่งของมาส่งหน้าบ้านบอกของเก็บเงินปลายทางบางทีอันนี้โดนเองอ่ะตัวนะคะคือเป็นชิ้นที่เราไม่ได้สั่งซื้อแต่มาส่งรออยู่หน้าบ้านของเก็บ350เก็บเงินปลายทางเราก็คิดนานก็ไม่ได้ซื้ออะไรฉันไม่ได้ซื้ออะไรเลยคือถ้าซื้อเยอะๆเราอาจจะงงแต่นี่เราไม่ได้ซื้ออะไรเลยเราก็เลยบอกเราไม่ได้ซื้อแต่น้องที่เขาส่งเขาดีมากเขาก็บอกว่างั้นพี่ทำคืนไปเลยไม่ต้องแกะเราก็คืนจับดูเนี่ยมันน่าจะแบบผ้าเช็ดหน้า10บาทอะค่ะแต่นี้ถ้ามันซีสว่าสิบนะอย่างนี้มิจฉาชีพเนี่ยส่งมาสัก100เจ้า100บ้านแล้วงงสัก50บ้านเนี่ยโอ้โหก็รวยมหาศาลแล้วใช่ไหมคะเคสนี้มีนะเพราะเราเอฟบ่อยๆพอเราเอฟบ่อยๆแล้วเราก็ลืมเฮ้ยฉันซื้ออะไรควรสั่งไป2อาทิตย์แล้วอะเฮ้ยฉันไม่ได้ซื้อแต่โชคดีก็คือมันเป็นสิ่งที่เราสั่งซื้อพออาจารย์รักพูดแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยเวลาจะเอฟอะไรเราจะแคปหน้าจอไว้แล้วส่งไปที่บ้านว่า1แล้วฉันมีอันนี้อยู่นะจะต้องจ่ายเท่านี้บอกเขาไว้ก่อนเพราะว่ามันแต่ลูกหมูยังไม่เคยนะแต่ประเด็นเนี้ยลูกหมูว่าคนเอฟเยอะๆเนี่ยเยอะจะงงงงแล้วก็มาถึงหน้าบ้านแล้วทำไงอะเอาก็เอาแล้วบางทีคนอยู่บ้านไม่ใช่คนซื้อบางทีแบบคุณแม่คุณป้าคุณตาคุณยายอยู่ว่างงๆ200 300ก็จ่ายไปเงี้ยค่ะงั้นมันมิจฉาชีพมันพัฒนาไปไกลมากหรือบางแพลตฟอร์มนี่เราดูหน้าตาเหมือนขายของออนไลน์แต่ถ้าเริ่มให้สมัครสมาชิกเนี่ยเริ่มแบบเฮ้ยคุณโอนสิทธิ์สินค้าตัวนี้ไปให้คนนู้นคนนี้ได้เนี่ยต้องกีดได้เลยต้องระวังละใช่ครับต้องระวังไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรฟรีใช่ถูกไหมใช่ใช่สิ่งงานนั้นไม่หรือใน LINE เนี่ยเยอะมากนะคะที่เขาชอบ forward คูปองมาให้อ่ะห้างนู้นห้างนี้ให้คูปองส่วนลดอันนี้ห้างนู้นห้างนี้แจกของนู้นนี่นั่นฟรีแล้วมันเป็นคูปองห้างจริงปะล่ะก็มันปลอมอ่ะส่วนมากมันจะเป็นเว็บไซต์ปลอมให้เราเข้าไปแล้วมันก็ดึงข้อมูลส่วนตัวงั้นแบบนี้ก็ต้องไม่แชร์ตอนนี้คนเราอ่ะพออยู่กับ
เทคโนโลยีเยอะๆใช่ไหมอยากให้เพื่อนคนไทยมีเล่นไลน์แล้วชอบใจดีไงใจดีไม่พอเขาอยู่กับเทคโนโลยีเยอะๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขารู้เขาเก่งเขาทันเขาเข้าใจแต่ความจริงมันไม่ใช่อ่ะมิจฉาชีพมันพัฒนาไปอีกขั้นนึงอย่างนี้มันอาจารย์รักมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างจริงมันแยกได้เป็น2อันนะคะถ้าชวนเราลงทุนพวกแชร์ลูกโซ่ทั้งหลายเนี่ยถ้าชวนเราลงทุนแล้วมันมีเขาจะชอบบอกว่าได้ผลตอบแทนสูงๆเนี่ยมันต้องคิดง่ายๆเลยค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนคุณสาวข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนอันนี้เราก็รู้อยู่เนาะถ้ามันจะได้ผลตอบแทนที่สูงผิดปกติให้รู้เลยว่านี่คือความเสี่ยงที่สูงผิดปกตินั้นไม่แน่ใจโทรแบงค์ชาติมันจะมีศูนย์ที่เขาค่อยช่วยเหลือเราใช่ค่ะเบอร์นี้ห้ามลืม1213 1213 1213เหมือนร้องเรียนว่าเอ้ยมันมีแบบนี้ให้เขาช่วยอันนี้จริงไหมอันนี้หลอกไหมถามได้เลยนะคะเขามีหน่วยพร้อมตอบแล้วก็อย่างนึงถ้าเป็นงานงานออนไลน์แล้วเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นงานจริงไหมหลอกเราไหมก็โทรไปที่กรมเขามีนะคะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1506 1506ถ้าเป็นเรื่องงานนะคะถ้าเรื่องลงทุนก็โทรแบงค์ชาติก็หาสายด่วนในใช่แต่สุดท้ายอ่ะตัวเราต้องมีอะค่ะคือเราต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีก็คือมันจะมีคำว่าดิจิตอลลิเทอเรซีนะคะก็คือเราไม่ใช่แค่รู้ไม่ใช่แค่ใช้เป็นไม่ใช่แค่ทำงานได้แต่ต้องเข้าใจเรื่องความปลอดภัยบนโลกดิจิตอลด้วยเนี่ยค่ะเราก็จะปลอดภัยเพราะที่สุดแล้วมันจะไม่มีใครดูแลเราตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเองนั้นก็ต้องจัดการตัวเองให้ดีที่สุดตนเป็นที่พึ่งใช่ค่ะอัตติอัตโนนาโถสาธุเสมอคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์มาแชร์เรื่องแบบโอ้โหหลายเรื่องที่ไม่รู้มาก่อนเนาะว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพไปอย่างนู้นอย่างนี้แล้วหรออะไรเงี้ยนะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆแบบนี้นะคะในการถ่ายทำค่ะติดตามพวกเราได้หลายช่องทางเลยค่ะทาง Facebook Fanpage ก็การคลับหรือใครอยากจะดูรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube การคลับอีกเช่นกันค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วย Money Cafe เมาเรื่องเงินทองเรื่องเงินคุณค่ะลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ